ขอบคุณมากเออขอบมากเออเอาวะผู้เล่นคนที่2แมนยูกองหลังของเวสต์แฮมมงเข้าไปฮะมีแจกตามหาเม็ด2แมนยูกาลาเชียตัวตึงเย้บาเจเตอร์เจ็ดเคมึงยิงอย่างนี้เลยวะมึงจะโหดไปป้ากาลาเชียมึงเก่งเกินเด็กไปแล้วด้วยขอสวยเลยอ่ะยุกยิงเป็ดหายเลยจันไหนขอเสียงเด็กลิเวอร์พูลที่ร้องกัดกราบหน่อยนะขอเสียงอ่ะดิเห็นปากแจ๋วปากแซ่บไหมฮะตอนแมนยูโดนนำไม่เห็นปากแจ๋วปากแซ่บไหมฮะอยู่ไหนวะวะกด49ให้อีกน้องการจะชอบมาหน่อยเด้ทุกคนกดมาเด้กดมาเด็กลิเวอร์พูลนะที่แอบแช่งทีมพี่นะเวสต์แฮมพูลนะถ้ากรีดไม่ไหวก็แค่ร้องกราบกับกราบร้องมาเด้ร้องมาเด้กรีดไม่ไหวก็แค่กราบจัดไปตามหาเม็ด3แมนยูอ้าวมาหาเดฟเฟตโอ้ยสบายโอ้เดฟเฟตกูเย้เจ้ยิงอีกแล้วปิดกล่องถูกไว้นะน้องๆหนูๆทีมเทพๆแมนยูเนี่ยเขาเล่นยังไงเขาจะบ้าน้องๆหนูๆลิเวอร์พูลทั้งหลายเวสต์แฮมพูลดูไว้นะว่าแมนยูเนี่ยยิงขาดๆอย่างเงี้ยทำยังไงวะเย้เจ้ก็ตึงพี่บอกไงพี่ต่อให้ก่อนเดี๋ยวไม่หนุกยัดแก้เม็ด3ไหนขอเสียงเด็กลิเวอร์พูลหน่อยเด้อขอเสียงหน่อยเด้ออยู่ไหนหมดวะยัดแก้3เม็ดเลยอิ่มๆเอาแบบไปแบบจุกๆอ่ะจุกๆจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะหรือระเบิดถังขี้เวสต์แฮมพูลไป 3-1 ก็ตึงเลยว่ะตึงต่อเนื่องอีกแล้วตึงต่อเนื่องตึงไม่หยุดเลยแมนยูเย็ดเจ้ค่อยโหเลยว่ะเฮ้ยเด็กลิเวอร์พูลอยู่ไหนวะนะอยู่ไหนหมดนะอยู่ไหนแสดงตัวมาหน่อยนะเห็นตอนที่ทีมพี่โดนนำ1เม็ดเนี่ยออกมากันเต็มเลยอ่ะปักจับปักแซ่บเพียบเลยอ่ะออกมากันเต็มซอยเลยมากันทั้งคอกมากันทั้งเล้าเลยเนี่ยตอนนี้ไปไหนหมดอ่ะไหนหมดอ่ะครับขอกะลาให้กับกราฟดีใจพี่บอกไงต่อให้ก่อนเดี๋ยวไม่หนุกเข้าใจมั้ยคือถ้าแมนยูเนี่ยส่งชุดใหญ่เนี่ยนะหรือถ้ายิงนำไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวบอลมันจะห่างเกินเข้าใจไหมน้องๆนะพี่ก็เลยส่งชุดบีเล่นไปก่อนแล้วให้โดนนำสัก1เม็ดนะขอกะลาให้น้องๆเขาดีใจนิดนึงว่าปอง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 เฮ้ยแมนยูโดนนำปอง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 ให้ออกมากราบๆหนุกหนานิดนึงเดี๋ยวไม่หนุกสุดท้ายคืออะไรหัวล้อที่หลังอ่ะมันดังไปเยอะน้องเกมยังไม่จบเนี่ยอย่างเพิ่งนับศพผีใช่ป่ะผีเนี่ยมันฆ่าไม่ตายเขาเนาะปีศาจร้ายจากนรกเอเวจีจะเอาอะไรมาชนะพี่วะขุนคอนพี่บอกแล้วไงว่าถ้ากีดไม่ไหวนะเห็นแบบว่าสกอร์จานโอ้ตนมึงเอาตนนั้นมึงสูงนะที่มึงอาจารย์แมนยูอ่ะมึงยิงมา1ลูกเฮ้ย2ลูกไม่ใช่นะจารย์มึงมาเม็ด3จากมหาเทพเฟสอีกเหรอวะมันเกินไปแล้วนะเว้ยมันจะโหดเกินไปแล้วนะถ้ากรีดไม่ไหวก็แค่ตับๆกราฟมันออกมากราฟมันออกมาก็แค่นั้นเองกราฟมาครับกราฟมาน้องๆหนูๆลิเวอร์พูลพี่สอนให้ตรงนี้นะบอลเนี่ยเขาเตะ2ครึ่งเข้าใจป่ะเตะ2ครึ่งนะฉะนั้นเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเหนื่อยๆอืดๆแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขามีไว้ให้แก้เกมน้องเฮ้ยเข้าใจป่ะบอลเขาเตะ90นาทีเขาไม่ได้เตะ45ทีน้องรูปเกมครึ่งแรกพี่อาจจะไม่ดีแต่ครึ่งหลังเนี่ยพี่โบ๊ะบะนะ ชอบความหวาดเสียวนะเออนะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงพี่บอกไงเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะถ้าแมนยูเกิดจัดชุดใหญ่ไฟพริบเนี่ยมันน่าจะปิดเกมแต่ครึ่งแรกแล้วน่าจะ 2-3 เมตรไปเนี่ยแรกแล้วแต่ว่าอย่าไม่หนุกไงนะฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีให้อะไรตื่นเต้นนิดนึงนะขอกะลาให้เขาดีใจหน่อยปอง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 อะ
ไรแมนยูมึงยิง3เมตรมันเกินไปเปล่าวะมึงเกียวโหดเกินไปเปล่าแมนยูนี่เตรียมตัวไว้ให้ดีนะลิเวอร์พูลอาทิตย์นี้เตรียมตัวให้ดีนะรับไว้ให้ดีพี่จะบอกให้ตรงนี้เลยนะเองเนี่ยเตะในบ้านเนี่ยพี่ต่อให้พี่พูดตรงนี้นะพี่ต่อให้ให้เองเล่นในบ้านด้วยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปจัดจ่ายให้คาแอนฟิลด์เลยเฮ้ยมาดริดยิงเท่าไหร่เดี๋ยวจะยิงให้มากกว่านั้นอย่าคอยดูซิไปใครย่มไปใครเหย่าทั้งเรานะเอาให้เราตายกันไปเลยนะแดงเดือดรอบนี้กูจะให้เราแตก จัดไปเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมตัวให้ดีๆนะ อย่างนั่งสันนะตอนนี้กำลังนั่งสันอยู่ดิ๊ก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 เอ้ยตัดหน้าจะแมนยูด้วยแม่งเอ้ยจะแมนยูฟอนอย่างงี้ด้วยแม่งเอ้ย แค่อุ่นเครื่องเนี่ยโดนไป4เม็ดคาราชมังเลยนะเจอในฟิวริกก็โดนแมนยูตกไป 2-1 นี่แล้วนัดนี้กูเล่นในบ้านนะกูจะคาบ้านไม่วะ ไม่ต้องห่วงดูปากพี่นะโดนแน่ รอไว้เลยนะรอไว้เลยนะพี่จะให้แตกเลยเราอ่ะจะให้เราแตกเลย บอกแล้วกันนาทีนี้มันของพวกพี่แล้วนะครับผมนาทีของเองเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วน้องนะบอกเลยต่อจากเนี้ยเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะนัดแดงเดือดเนี่ยมัดลิดเล่นดีแค่ไหนเนี่ยพี่จะเล่นดีให้มากกว่าเลยวันนั้นน่ะ อย่า กลัวกันก่อนนะน้องๆหนูๆแฟนลิเวอร์พูลนะเด็กลิเวอร์พูลนะฟังพี่ดีๆนะเดี๋ยวแมนยูทีมพี่เนี่ยจะไปขยายรูทวารให้ ได้ข่าวว่าท้องผูกเหรอได้เดี๋ยวพี่ไประเบิด เอาให้แบบว่าหายคล่องปลื้มเลย พร้อมแล้วแมนยูพร้อมแล้วพร้อมแล้วจันระเบิดถังขี้ลิเวอร์พูล พร้อมยังทุกคนถ้าใครพร้อมกด3มาดิกด3มาเราจะเอา3แต้มที่แอนฟิลด์เราจะไประเบิดถังขี้เราจะไปขยี้ที่บ้านเขาเลยเอาให้เราแตก กด3มาเด้กด3มาถ้าใครอยากได้3แต้มที่แอนฟิลด์กด3มาเด้กด3มา ที่เองเนี่ยพี่ไม่ว่านะฮะแต่ทีพี่เนี่ยเอาไปแบบจุกๆนะเตรียมรับแรงกระแทกไว้เลยนะแบบจุกๆพี่ใส่ให้เต็มแม็กเต็มเหนียวเลยพี่บอกเลยแอนฟิลด์อ่ะเดี๋ยวพี่ใส่เต็มแม็กเลยวันนั้นน่ะรับไว้ให้ดีนะรับไว้ให้ดีพี่จะบอกให้ตรงนี้นะถ้าอยากจะให้แบบสูสีอะแมนยูเนี่ยพี่แนะนำให้นะพี่ให้เองขนตัวสำรองลงมาด้วยเลยนะไม่ต้องลง11ต่อ11หรอกพี่ต่อให้เลยนะ17 18ตัวต่อ11ก็ได้หรือจะขนทั้งตัวจริงสำรองลงมาแม่งหมดเลยกับแมนยูก็ได้นะพี่ต่อให้เดี๋ยวไม่สูสีเดี๋ยวไม่สูสีเดี๋ยวหาว่าแมนยูเนี่ยทีมพี่เนี่ยรังแกพวกเองเข้าใจป่ะเดี๋ยวหาไม่สูสีส่งลงมาเลยหรือจะเอาครอปลงมาเล่นด้วยเลยก็ได้นะเอามาเยอะๆเอามามัดกันมารวมให้เยอะๆพี่นี่อย่างชอบเลยแหมตอนแมนยูโดนนำ 1-0 นี่หูโผล่มาเต็มเลยปักแจ๋วปักแซ่บกันเพียบเลยอ่ะตอนนี้หายไปไหนหมดวะหึทำไมเงียบกริบเลยอ่ะหึเงียบไม่เงียบอ่ะอย่าเงียบดิเงียบทำไมเงียบทำไมเฮ้ยเงียบทำไม3เม็ดนี่เงียบเลยเหรอเฮ้ยวันนี้เราทำได้ตามเป้าครับเราชนะเวสต์แฮมเพื่ออะไรตามหาแชมป์2ครับแมนยูภารกิจเรายังไม่จบครับจนกว่าจะได้แชมป์นะครับช่วย FA เนี่ยกูจะเอามีไรไหมนะช่วยยูโรป้ากูจะเอามีไรไหมกูจะเอาไม่ให้หมดน่ะโอเคเปล่าเย้เคถ้าใครไม่อยากให้กูเอาก็เอาพวกกูให้ลงแล้วกันนะแต่ขอโทษนะทีมพวกพี่แม่งแข็งว่ะเอาลงยากน้องตึงต่อเนื่องครับแมนยูตึงยาวๆไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันแต่ก่อนจะไปอะไรครับจานเลยเกินไปผมนะเลยเกินไปเลยเกินไปผมนะเลยเกินไปเลยเกินไปให้เด็กลิเวอร์พูลครับผมนะเลยเกินไปให้เวสต์แฮมพูลครับผมนะเลยเกือบไปครับผมนะกิฟกิฟีแล้วจานกิฟีแล้วจานแช่งแม่งไม่ได้เลยอ่ะจานแม่งอยู่แม่งตึงจัดเลยครับจานโอ้โหแม่งโคตรแข็ง
กิฟเลยนะมากันทั้งคอกมากันทั้งเล้านะตอน1 0ตอนนี้หายทั้งคอกหายทั้งเล้า